ฮัลโหลนี่ก็คลิปที่4แล้วนะจ๊ะเอาให้หมดนะก็คือตั้งแต่ครีมบำรุงคูชั่นแล้วก็ตาเนาะตอนนี้เราก็ยังขาดไปอย่างนึงนะคะนั่นก็คือปากนะคะสิ่งที่หมวยจะเอามารีวิวในวันนี้นั่นก็คือลิปสติกของดีเซ่นั่นเองซึ่งหมวยซื้อมานะคะพร้อมๆกับรองพื้นเนียนนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเอามารีวิวเลยอ่ะก็วันนี้ถือโอกาสละกันนะว่าเอามารีวิวนะหมวยมีทั้งหมด10สีอ่ะซึ่งแบบก็อยากจะรีวิวให้เร็วๆนะจ๊ะก็ไปรีวิวกันเลยตัวลิปดีเซ่ตัวนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น Velvet Fit Matte Lip นะคะจะเป็นลิปจิ้มจุ่มนะอันนี้คือเมื่อกี้แกะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แกะออกนะเขาก็บอกว่าเขามาในปริมาณ 1.2 กรัมนะคะแล้วก็มีวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะคะบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนนะคะราคาที่เขาติดมาก็คือ129บาทนะคะตัวนี้นะคะหมวยซื้อมาจากใน LINE Official ของเขานะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะสวอทให้ดูนะคะแต่ละสีไปเลยนะจ๊ะแล้วนี่นะคะก็เป็นทั้ง10สีค่ะที่สวอทให้ดูนะคะคือแบบสีสวยนะคะแต่ว่าก็จะออกเป็นสีนูดๆซะส่วนใหญ่นะคะเอาละค่ะหลังจากสวอทไปทั้งหมดนะคะทั้ง10สีนะคะหมวยก็จะมาสรุปให้ฟังว่าหมวยใช้แล้วหมวยรู้สึกเป็นยังไงนะคะข้อแรกนะคะลิปมีกลิ่นค่ะใครที่ชอบลิปแบบไม่มีกลิ่นนะคะอาจจะต้องเลี่ยงไปเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแรงเลยนะคะข้อ2นะคะหมวยรู้สึกชอบสีที่9และที่10นะคะเพราะว่ารู้สึกว่านี่คือสีลิปที่10นะคะซึ่งทาออกมาแล้วรู้สึกว่าน่าแจ่มที่สุดนะคะสีต้นๆ นะคะหมวยรู้สึกว่าเขายังกบริมฝีปากได้ไม่ดีนะคะจะทาลงไปนะคะหมวยรู้สึกว่ามีความรู้สึกหนักปากนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปากรู้สึกว่ามีร่องนะคะก็มันเป็นลิปแมตต์อะเนาะมันก็จะต้องมีร่องนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าปากแห้งนะคะอาจจะต้องบำรุงอย่างหนักหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเน้นร่องปากนะคะก็นี่นะคะเป็นรีวิวสั้นๆจากหมวยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครที่ชอบนะคะก็ไปหาซื้อหาลองได้จากofficial ของเขาได้เลยนะคะก็คือ Dise Officially นะคะซึ่งสำหรับหมวยเหมือนรู้สึกว่าหมวยชอบสี9กับสี10นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่กลบริมฝีปากได้มิดที่สุดค่ะแล้วก็ทาออกมาแล้วก็หน้าแจ่มนะคะนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอหรือว่าของที่หมวยเอามารีวิวในวันนี้นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย